สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Bob Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคม2565หรือว่า2022นั่นเองนะคะฉะนั้นก็ดูคลิปนี้อย่างมีสติอย่านำไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตานะคะขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางพอหรือเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าอันนี้มัน general reading ทำนายโดยภาพรวมทำนายโดยกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงเป็นเรื่องปกตินะคะสิ่งเหล่านี้เราเองต้องกำหนดดวงชะตาของเราเองฉะนั้นเราดูเป็นคำเตือนเป็นกำลังใจมารับพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกอคาร์ดพิกอสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะมีเป็นพี่หินหินมงคล นั่นแหละแล้วก็ลัคคี้ชาร์มสโตนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยอาจารย์ทำคลิปเหล่านี้ตั้งแต่หลายปีแล้ว 3-4 ปีแล้วนะคะก็ยังคงทำต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์แปะเพลย์ลิสต์เอาไว้แล้วนะคะคือมีร่วม300เกือบ400เอพิโซดแล้วนะคะสามารถไปดูวนได้เลยเพราะว่าเป็นTimeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าอยากเห็นหน้าอาจารย์นะคะเป็นพิกอาคาร์หรือพิกาเด็กนะคะ KF is extra ก็คือกิ่งฟ้า extra ก็คือเพิ่มเติมเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็รวมถึงตัวอาจารย์เองเป็นสาว plus size ก็เลยตั้งใจที่จะตั้งชื่อคลิปเป็นคำว่า KF is extra อันนั้นจะเห็นหน้าอาจารย์แล้วก็ได้มาพูดคุยได้เจอกันนะคะก็สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะเอาไว้จะมีร่วมประมาณ30หรือ40chapter หรือ episode นะคะเป็น timeless เหมือนกันฉะนั้นดูวนได้นะคะก็ตอนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนแล้วนะคะดูดวงโดยภาพรวมฉะนั้นเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะประจำเดือนมีนาคม2565ค่ะเรามาดูดวงเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าทำนายจากไพ่พิฆเนศแล้วก็ไพ่ทาโรต์อย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะราศีกันBlessing, drive, the devil, the hermit, king of cups, ten of swords, eight of pentacles,Ace of Swords, the Star, Nine of Cups, Three of Wands, Ace of Cups, the Wheel of Fortune, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Justice ค่ะพลังงานโดยภาพรวมโอ้พลังงานขึ้นสวยมากนะและดีมากด้วยราศีกันทั้งหมดแบบนี้นะว่าดวงของคุณเนี่ยมันมีการอัพเลเวลเหมือนอัพระดับขึ้นคำว่าอัพระดับหมายถึงว่าบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งที่สูงขึ้นมีเรื่องท้าทายความสามารถเข้ามาแล้วก็คุณกำลังทำพิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองก็เป็นได้นะคะแล้วก็ทำได้ดีซะด้วยนะคะโดดเด่นในเรื่องวาจาวาทศิลป์แล้วก็เด่นในเรื่องคำว่าผู้ใหญ่เมตตามีคนคอยสนับสนุนมีความก้าวกระโดดในชีวิตอย่างมากดีในกรณีที่บางท่านอาจจะแปลว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวอะค่ะมันอาจจะมีคนแบบกันแกล้งมีคนคอยสกัดดาวรุ่งแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราเองก็ขึ้นมาด้วยแบบตัวเราเองจริงๆหรือว่าเราขึ้นมาเพราะความสามารถจริงๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาทำอะไรเราไม่ได้ก็ได้อิจฉาเราไปก็ปล่อยให้เขาอิจฉาตายไปเลยนะคะ เราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะคะแต่ถ้าเราทำอะไรผิดอันนี้ต้องกลัวนิดหนึ่งนะคะแต่อย่างที่บอกคือพลังงานมันขึ้นคำว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามันดวงทยานขึ้นค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอย่าทำอะไรที่เป็นคำว่าผิดศีลธรรมผิดกฎหมายหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือกระทำคำว่ากระทำชั่วเยอะอะค่ะมันจะทำให้มันดีดเข้าหาตัวคุณเยอะมากนะคะฉะนั้นทำกรรมดีดีกว่ามันจะได้ดีดกรรมดีเข้าหาตัวเราเยอะๆนะคะทำแต่สิ่งดีๆละกันนะคะมันจะได้ดึงดูดพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกเข้ามานั่นเองนะถัดไปที่อาจารย์เห็นอีกหนึ่งอย่างคือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้มีการเรียนรู้มีการปรับมีการพัฒนานะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีงานเข้ามารุมมาตุ้มเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างถ้าคุณทำยังไงได้อย่างนั้นนะคะฉะนั้นถ้าสมมติคุณขยันมาโดยตลอดที่ผ่านมาความขยันเนี่ยแหละมันจะตอบแทนคุณนะคะแต่ถ้าเราขี้เกียจก็เป็นไปตามนั้นนะคะฉะนั้นช่วงนี้เลยบอกว่าต้องอดทนขยันหมั่นเพียร นะเพราะว่าสิ่งดีๆกำลังดึงดูดเข้ามาหาตัวคุณและผลลัพธ์ที่คุณทำมาโดยตลอดมันกำลังแบบ
เหมือนได้รับข่าวดีอะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าเป็นช่วงของการกอบโกยในเรื่องเงินมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าเงินของคุณค่อนข้างใช้เงินคล่องอะค่ะค่อนข้างโฟลว์ในการใช้ตังค์นะคะแล้วก็ช่วงนี้เรียนรู้อะไรก็คือสติปัญญาของคุณมันเหมือนกับว่าปลอดโปร่งหรือว่ารับสิ่งต่างๆเข้ามาได้ค่อนข้างดีหรือความจำดีขึ้นอะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างที่อาจารย์ต้องบอกเลยว่าอย่าให้ใครเขาหักหลังคุณได้อย่าทิ้งช่องโหว่อย่าให้ใครเอาเปรียบเราได้นะคะคือเราใจดีได้แหละแต่อย่าใจดีกับทุกคนเราเป็นคนดีได้แต่อย่าเป็นคนดีโดยที่เราเดือดร้อนนะคะทำอะไรก็คือต้องมีความรอบคอบอย่าไว้ใจทุกคนแค่นั้นเลยนะคะจะลงทุนอะไรกับใครก็จงไปจดให้มันถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่มีปัญหานะคะมันจะได้แบบมีอะไรที่เป็นหลักฐานได้เท่านั้นเองนะคะหรือว่าจะไปไหนมาไหนอย่าลืมของมีค่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นคำว่าช่วงนี้อย่าชะล่าใจในเรื่องต่างๆละกันแล้วก็อย่าไว้ใจทุกคนนะคะทุกอย่างต้องมีการเผื่อใจแล้วก็มีสติในการพูดคุยหรือว่าในการทำสิ่งต่างๆให้มากเท่านั้นเองถ้าเรามีสติทุกอย่างมันก็คลี่คลายหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีคำว่าดวงขึ้นทะยานแหละฉะนั้นยามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าท้อนะคะถ้าอาจารย์พูดคำนี้แปลว่าพลังงานของคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีแต่แค่ว่าเราเองอย่าหลงระเริงกับมันนะคะแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดถ้าสมมติเราพิสูจน์ตัวเองมาได้ตลอดค่ะผู้ใหญ่เขาจะเมตตาเราคอยสนับสนุนเราหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมากมายเลยนะคะถือว่าดีมากนะคะเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะTen of Wands, Queen of Pentacles, Page of Wands, Two of Swords, Five of Pentacles, Six of Swords. โอเคพลังงานที่อาจารย์เห็นบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานได้บางท่านอาจจะแปลว่าเหมือนบางท่านอาจจะแปลว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานที่อยู่อาศัยก็ได้นะอันนี้คือลามไปถึงที่อยู่อาศัยก็ได้สำหรับบางท่านแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ทำงานที่เดิมแต่เปลี่ยนตำแหน่งย้ายสาขาได้นะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณอาจจะมีการขยายเพิ่มสาขาได้หรือว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องรูปแบบบริษัทอะไรต่างๆก็เป็นได้นะคะแต่ช่วงนี้ต้องทำงานเยอะทำงานหนักมากต้องเรียกว่าหนักก่อนที่จะได้ดีนะคะคือต้องทำงานหนักมีหยาดเหงื่อและแรงกายแต่มันจะไม่เสียแรงเปล่าฉะนั้นทุกคนทำงานแล้วเหนื่อยหมดแล้วค่ะปาดเงินหน่อยแล้วก็สู้ต่อไปมีโอกาสประสบความสำเร็จในแง่ต่างๆบางท่านทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารหรือเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์จะเด่นหรือว่าใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์มันจะช่วยเหลือตัวคุณได้เยอะนะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่ามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆประชุมเยอะนิดนึงช่วงนี้อาจจะแปลว่าต้องประชุมเยอะต้องมีการปรับเปลี่ยนวางแบบแผนผังอะไรใหม่หมดเลยมันจะเป็นอารมณ์นี้เหมือนการทำอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันเข้ามาสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่กำลังจะออกไปหรือว่างานที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่งานสำหรับตัวคุณคุณอาจจะมีงานใหม่ที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะ อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือ ถ้าสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยคุณรู้สึกเบื่อเป็นไปได้นะว่าหากิจกรรมอย่างอื่นทำละกันถ้าคุณเบื่อในงานที่คุณทำเลิกงานคุณก็ลองไปดูซีรีส์บ้างทำอย่างอื่นที่แบบดู Netflix ก็ได้เลยแล้วแต่คุณนะคะแต่ละคนก็มีเวในการผ่อนคลายที่ไม่เหมือนกันแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่าทำงานแบบออนไลน์ทำงานอยู่กับที่ไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วงนี้ก็เลยบอกว่ามันอาจจะมีอาการเบื่อนิดนึงมันเป็นแค่อารมณ์แค่มาหลอกเราเบื่อไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ทำใหม่นะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะทำอะไรเดิมๆซ้ำๆมากมายก็ได้ก็อาจจะมีการไปทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเพื่อผ่อนคลายคลายเบื่อคลายเหงาอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราบอกว่าอาจจะบางคนอาจจะมีการลงทุนกับอะไรสักอย่างหนึ่งเยอะก็ได้ช่วงนี้เราบอกว่าบางทีใช้เงินไปกับการลงทุนหรือว่ากำลังลงแรงการทำอะไรสักอย่างมีการวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งบางท่านอาจจะแบบว่าอยากไปทำงานต่อต่างประเทศก็คือไปได้ถ้าสมมติว่าทุกอย่างพร้อมก็คือไปได้นะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือช่วงนี้ให้คิดก่อนพูดเยอะๆระมัดระวังเรื่องการมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาแล้วก็เรื่องคำพูดคำเจรจาหรือการสื่อสารออกไปการแชทการพิมพ์การคุยให้ระวังนิดนึงหรือจะโพสอะไรดูดีๆนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าโพสไปมีปัญหาตามมาอะไรเงี้ยให้คิดดีๆก่อนที่จะทำอะไรเท่านั้นเองพลังงานขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติบางคนคิดจะย้ายการทำงานไปที่อื่นถ้าที่ใหม่เขารับเราแล้วคือไปได้นะคะแต่ถ้าที่ใหม่ยังไม่รับเราอย่าเพิ่งออกนะคะเดี๋ยวมันจะล่องลอยแต่อาจารย์มองว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่หรือว่าคนที่คิดไม่ดีกับเราหรือทำไม่ดีกับเรามันจะมีเหตุพัดผ่านออกไป
ะคะมันจะอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่มันดีมากขึ้นเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นจงอดทนสู้ๆอย่าท้อถอยนะคะเหนื่อยนิดนึงนะช่วงนี้แต่มันไม่เสียแรงเปล่าจงเหนื่อยแต่มันจะได้อะไรดีๆกลับคืนมาเยอะมากๆนะคะเรามาดูในเรื่องการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างการเรียนค่อนข้างดีนะมีคนคอยช่วยเหลืออย่าขี้เกียจเป็นพอนะคะประสบความสำเร็จค่ะไม่ต้องพูดอะไรมากมายประสบความสำเร็จรู้เรื่องไหมมีเรื่องน่ายินดีประสบความสำเร็จsuccess ค่ะดีดีมากๆพลังงานขึ้นดีมากบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนคอยให้กำลังใจมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนหรือว่าเอาเป็นว่าการเรียนบางท่านอาจจะแปลว่าสอบผ่านสอบได้เข้าที่แบบมหาลัยหรือที่แบบที่เราต้องการบางท่านอาจจะเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกถ้าทุกอย่างสถานการณ์ดีขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเราเองพยายามมันมีโอกาสทำสำเร็จนะเอาเป็นว่าเรื่องการเรียนไปในทิศทางที่ดีมากจะไปต่อต่างประเทศไปได้ถ้าทุกอย่างพร้อมนะคะไปได้เลยนะคะเรามาดูในเรื่องการเงินค่ะการเงินของคุณช่วงนี้อาจจะหมดเงินไปกับเรื่องการเข้าสังคมเฉลิมฉลองต่างๆก็เป็นได้นะคะหรือหมดเงินไปกับเรื่องสุขภาพต้องระวังนิดนึงนะคะหรือหมดเงินนะคะไปกับสิ่งที่มันจำเป็นแต่โดยภาพรวมนะเงินของคุณหามาได้เรื่อยๆมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็หมดออกไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่เงินเข้ามาจากความสามารถของคุณเยอะมากนะคะบางท่านเนี่ยเงินเข้ามาสะพัดถ้าทำพวกสื่อออนไลน์หรือเป็นอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของมีคมอย่างเช่นเป็นเชฟเป็นแบบช่างซ่อมต่างๆนะคะเป็นช่างแบบต้องแก้ไขปัญหาให้คนอื่นหรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาลนะคะแล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องการเงินอย่าปิดหูปิดตาจนเกินไปอย่าให้ใครมาเอาผลประโยชน์เราได้หรือว่าหลอกลวงเราได้เปิดหูเปิดตาให้สว่างให้กว้างขวางแล้วก็พิจารณาดีๆจงมีสติกับเรื่องการเงินให้มากจะลงทุนร่วมพุ่นกับใครผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครดูดีๆนะคะตรงจุดนี้ต้องดูดีๆมากๆเลยนะคะเป็นคำเตือนนะคะเพราะว่ามันยังขึ้นมาอยู่ในเรื่องการโดนหักหลังการหลอกลวงเนี้ยคือมันอาจจะแปลว่ามีคนมาทำเราหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราไปทำเขากรรมตามสนองนะคะแค่บอกไว้เฉยแต่ถ้ามีคนมาทำเราก็คือช่วงนี้เราบอกว่าแค่ดูเป็นแนวทางพอไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแต่อาจจะแปลว่ามีปัญหากับเพื่อนฝูงหรือเปล่าต้องระวังนิดนึงเท่านั้นเองนะคะประมาณนี้นะเป็นคำเตือนไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะฉะนั้นการดูดวงไม่ใช่เอาดูแล้วบอกอุ๊ยเครียดมากไม่ใช่นี่มันทำนายโดยภาพรวมดูแล้วเป็นแนวทางแล้วก็ดูแล้วนำไปเตือนใจตัวเองเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จงอยู่เหนือดวงแค่นั้นเลยนะแล้วก็ในเรื่องเงินเนี่ยบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนมอบหมายเงินให้กับเราก็ได้คือมันแบบเป็นเงินที่เราต้องได้นะคะหรือว่าเงินปันผลอะไรต่างๆก็ว่ากันไปมันเหมือนกับว่ามีเงินที่จะต้องได้เข้ามาหรือบางท่านอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้จากความสามารถนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะได้ของขวัญชิ้นโบแดงมีคนมอบของขวัญให้กับเราของขวัญแบบล้ำค่าให้กับเราก็เป็นได้นะคะหรือว่าอาจจะได้ของจากแดนไกลก็เป็นได้นะสำหรับบางท่านโดยภาพรวมการเงินของคุณโอเคนะแต่แค่ว่ามันอาจจะใช้ออกไปเยอะมีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะหรือบางท่านอาจจะทำศัลยกรรมทำเสริมสวยเสริมหล่อฉีดนู่นฉีดนี่หรือว่าเอาเงินไปทำแบบทำหน้าทำผมอะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดเลยหรือว่าหมดไปกับเรื่องพวกของกิเลสเครื่องสำอางถ้าคุณวิชาอาจจะหมดไปกับอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบเติมเกมอะไรก็ว่ากันไปหรือหมดไปกับเรื่องเครื่องแต่งรถอะไรก็ว่ากันไปนะคะคือแต่ละคนก็จะหมดไปกับกิเลสที่มันแตกต่างกันนะคะแต่เอาเป็นว่าคุณหาเงินมาทบได้เรื่อยๆอยู่แล้วไม่ถึงขั้นอับจนนะคะเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องความรักคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะคะบางท่านอาจจะมีคนกำเริบคนเก่าๆหรือคนที่คุณเคยรู้จักได้กลับหวนกันมารู้จักกันอีกรอบนึงชัดเจนมากๆจริงๆด้วยแต่เริ่มจากความเป็นพี่น้องก่อนหรือเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะแต่อาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์บอกคือมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนรักเก่าเสมอไปบางท่านอาจจะไม่ต้องการพลังงานเก่าๆพลังงานเดิมๆก็เดินหน้าต่อแค่นั้นเองอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆคนที่แบบอาจจะเคยพูดคุยกันเคยกิ๊กกักกันมาก่อนได้กลับมารู้จักกันอีกรอบนึงแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างโตขึ้นหรือว่าต่างคนต่างแบบรู้สึกดีต่อกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะเป็นความรักที่เหมือนก็มีโอกาสจะสมหวังเหมือนกันและเป็นความรักที่มั่นคงมากด้วยนะสำหรับคนโสดมีโอกาสเจอใครสักคนนึงมีโอกาสเจอแบบอาจจะเป็นเนื้อคู่ก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยก็ได้ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนแต่พอได้มารู้จักกันมาเจอหน้ากันรู้สึกว่าคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกหรือนิสัยมันจูนกันติดไวมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะถัดไปนะคะสำหรับคนโสดที่มีสถานะคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้างออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่ถ้าคุยกันมานานแล้วโหมันดูไม่มีความคืบหน้าเลยมันดูแล้วโอ้ไปกันไม่รอดมันก็จะแปลว่าต่างคนต่างเดินออกจากกันนะคะแต่ถ้า
ถามว่ามันจะมีคนอื่นเข้ามาไหมก็มีโอกาสที่จะมีคนอื่นเข้ามาแต่ยังเป็นความรักที่รู้สึกว่ายังไม่ถูกตาต้องใจพูดตรงๆว่าตอนนี้อยู่โสดไปก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่มันจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆแต่ช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวเราหรือเป็นตัวที่คนที่เราเข้าไปคุยเหมือนห่วงความโสดอะค่ะห่วงสเปซส่วนตัวของตัวเองอยู่มันจะเป็นอารมณ์นี้มันก็เลยบอกว่าเอ๊ะยังไม่สมหวังสักทีนึงยังไม่มีใครถูกคอแบบถูกตาต้องใจหรือถูกคอกันเข้ามานะคะแต่อย่างที่บอกคือบางท่านเนี่ยถ้าบางคนอะคุยกับชาวต่างชาติหรือคนต่างที่ต่างถิ่นหรือเป็นกลุ่ม LGBTQ อ่ะมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักนะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้ได้นะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปถ้าเรายังเจอคนไม่ดีไม่เป็นไรรอเวลาไปก่อนถ้าเวลาคนเรามันถึงดวงชะตาต้องเจอใครสักคนน่ะมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นหรอกค่ะอย่าไปจริงจังหรือว่าต้องไปซีเรียสเครียดโอ้ฉันจะต้องมีคู่ไม่มีฉันจะตายไม่ใช่นะคะไม่มีเงินไม่มีงานลำบากกว่านะคะฉันเลยบอกว่าเรียงลำดับชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่หรือว่าเจอคนดีเมื่อไหร่ค่อยตกลงปลงใจถ้าเลือกคู่ชีวิตผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะฉะนั้นก็พิจารณาดีๆคิดก่อนที่จะคบใครสักคนหนึ่งด้วยแล้วกันนะด้วยความปรารถนาดีและเป็นห่วงจึงเตือนกันเฉยๆนะคะที่เหลืออยู่ที่เราตัดสินใจในการเดินดวงชะตาของตัวเราเองนะคะอาจารย์ได้แค่เป็นคำเตือนละกันสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานกันแล้วเป็นยังไงถ้าสำหรับบางท่านเนี่ยที่แบบเป็นแฟนกันอยากที่จะรักกันมากขึ้นอยากปลูกต้นรักกันมากขึ้นมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายสูงอาจจะพาไปเจอครอบครัวก็ได้นะเป็นได้หมดเลยช่วงนี้อาจจะแบบวุ่นวายในการจัดงานก็เป็นได้เนี่ยจริงๆหูพลังงานขึ้นคำว่ามีโอกาสแต่งงานมั่นหมายมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักรักกันมากขึ้นกว่าเดิมถึงมีปัญหาอะไรก็มันจะคลี่คลายแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมเอาเป็นว่าความรักสำหรับคนที่มีคู่ดีมากๆหรือคนที่เป็นแฟนกันดีมากๆค่ะจะดีขึ้นละกันเอาเป็นว่าสำหรับคนที่แต่งงานกันอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะถือว่าไปได้ดีบางท่านอาจจะมีบุตรมีลูกหรือรับน้องหมาน้องแมวมาก็เป็นได้นะคะเรามาดูในเรื่องสุขภาพระวังน้ำหนักขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะแปลว่าในเรื่องสภาพจิตใจอาจจะรู้สึกว่าจิตใจบางทีหม่นหมองในบางครั้งหรืออารมณ์มันแปรปรวนอันนี้ต้องปรับตัวเราเองนะคะแล้วก็เรื่องพักผ่อนไม่เพียงพอหรือบางคนอาจจะพักหรือนอนเยอะเกินไปอีกก็ไม่ดีอีกก็คือต้องอยู่บนความพอดีเนาะแล้วก็ระวังเรื่องโรคผิวหนังต่างๆนิดนึงหรือว่าภูมิแพ้ผิวหนังอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นมีดบาดหรือว่าของมีคมทิ่มแทงหรือว่าแมลงสัตว์กัดต่อยระวังพวกภูมิแพ้ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็บริเวณแบบปวดคอบ่าไหล่นะคะหรือว่าปวดหัวปวดศีรษะนิดนึงหรือไมเกรนนะคะช่วงนี้ระวังนิดนึงนะคะแต่ถ้าระวังตัวก็ไม่มีอาการเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะสำหรับเรื่องการทำบุญอาจารย์จะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญระดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมค่ะมีมุมดาร์กมีมุมสว่างถ้ามุมสว่างพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเราอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังได้เลยนะคะกตัญญูกับเขาให้มากที่สุดให้มากที่สุดเลยนะคะก็คือความกตัญญูเท่ากับความเจริญเป็นเรื่องจริงสมมติเราให้ไป10เท่าโหเราได้กลับมาแบบ10แบบ20เท่า100เท่าเลยเป็นเรื่องจริงอาจารย์พิสูจน์มาแล้วนะคะอาจารย์ยิ่งให้อาจารย์ยิ่งได้มันเป็นเรื่องจริงมากๆจริงคือได้ความสุขแหละอันดับต้นแล้วก็เราดีใจที่เราเหมือนได้ดูแลคนแบบเหมือนทดแทนบุญคุณนะคะเพราะว่าชีวิตอะไรก็ไม่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่อย่างที่บอกคือตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คือทำดีให้มากที่สุดเท่านั้นเองนะคะถัดไปอีกมุมนึงคือมุมดาร์กอาจารย์เข้าใจนะคะว่ามันมีหลากหลายแบบในการใช้ชีวิตนะคะตามที่เราเห็นตามข่าวอาจจะเป็นพ่อแม่ที่น่ากลัวฉะนั้นก็กตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะคะถัดไปทำบุญนอกบ้านอาจารย์ขออนุญาตแนะนำเพิ่มนิดนึงว่าต้องทำกับอะไรดีนะคะทำบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเป็นไปได้ว่าถ้าทำอะไรที่แบบเป็นการช่วยเหลือคนอื่นในพวกแบบคนเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์พวกนี้นะคะฐานผ่านศึกอะไรเงี้ยคือแล้วแต่เราคือแต่ละคนมีเวไม่เหมือนกันไม่ต้องทำบุญตามที่อาจารย์บอกทั้งหมดก็ได้นะคะคือจะทำอย่างอื่นก็ได้หรือว่าเราเองอาจจะทำที่เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าบริจาคเสื้อผ้านะคะหรือว่าบริจาคของมือสองต่างๆมูลนิธิกระจกเงาก็มีนะคะหรือที่อื่นก็มีเยอะแยะอย่างตัวอาจารย์จะทำกับครูเชานะคะครูเชาวลิศสมัยคือบริจาคเสื้อผ้ามือสองหรือว่าบริจาคของหรือว่าเงินต่างๆให้กับคนยากไร้ต่างๆให้เขาแบบไปทำต่อเนี่ยเห็นไหมขึ้นสร้างบุญฉะนั้นสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็การไม่คิดร้ายกับคนอื่นการไม่พูดร้ายเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นการคิดก่อนพูดการที่เรากระทำความดีในเรื่องความคิดต่างๆหรือบุญกุศลมันจะทำให้ยกระดับจิตวิญญาณหรือจิตใจของเราให้สูงมากยิ่งขึ้นแล้วเราเองจะมีความสุขและพ้นทุกข์ได้ไวกว่าคนอื่นเขาฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ทำบุญอย่างเดียวแต่เราจิตใจเราไม่ดีเราด่าคนนู้นคนนี้
เราไม่มีความสุขนั่นคือจิตใจที่ยังเป็นลบอยู่ถึงแม้บุญเราได้แหละแต่มันไม่เต็มเปี่ยมเท่ากับเรามีทั้งจิตใจที่ดีแล้วตั้งใจที่จะทำด้วยจิตบริสุทธิ์แต่บางคนทำบุญแล้วหัวโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่ตัวอาจารย์เองเมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบขอเหมือนกันแต่พอเราแบบได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอะค่ะแล้วก็มาสอนทุกๆคนไม่เชิงสอนเรียกว่าเป็นคำว่าให้คำแนะนำทุกคนเลยกว่าแล้วก็มาบอกกล่าวให้กับทุกคนดีกว่าเป็นการแบ่งปันนะคะอาจารย์ขอเนี้ยพูดแบบนี้ละกันอาจารย์กลับมามองว่าการขอไม่ใช่แบบเรื่องที่มันควรจะแบบทำตลอดอะค่ะคือขอได้บางคนขอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองได้แต่สุดท้ายไม่มีรายได้มันฟรีค่ะสุดท้ายเราก็ต้องลงมือทำอยู่ดีสุดท้ายบางทีเราขอไปมันกินบุญกุศลเราฉะนั้นสิ่งที่เราทำที่สุดดีที่สุดเลยนะเราทำบุญแล้วเราเองก็ทำด้วยจิตบริสุทธิ์พลังงานดีๆมันก็จะเข้ามาหาตัวเราด้วยธรรมชาติอยู่แล้วอยากได้อะไรมันก็จะมาของมันเองเหมือนเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวหรือว่าเทวดาหรือว่าพลังงานดีๆมันจะเข้ามาหาตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องร้องขอหรือขอพรด้านใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือการขอพรทุกรูปแบบนะคะอาจารย์บอกไว้เลยฉะนั้นอาจารย์อาจจะคิดเวไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่ก็อาจารย์เคารพในทุกๆความคิดนะคะแล้วก็อาจารย์ก็รู้ว่าแต่ละคนมีเวของตัวเองแต่อาจารย์แค่บอกในเวที่อาจารย์เข้าใจมาแล้วก็อาจารย์แค่อยากให้ทุกคนทำดีด้วยใจอันบริสุทธิ์จริงๆแล้วอาจารย์เชื่อว่าโอ้โหสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาหาคุณทวีคูณล้านเท่าจริงๆนะเพราะอาจารย์พิสูจน์มาแล้วอาจารย์ทำด้วยของตัวอาจารย์เองว่าเฮ้ยเราทำนะแล้วเราทำด้วยจิตบริสุทธิ์นะเราไม่โลภเราทำแล้วไม่ใช่ว่าอุ้ยขอพรทันทีขอให้แบบอู้ถูกนู่นถูกนี่อะไรไม่ใช่สุดท้ายมันอยู่ที่การกระทำของตัวเรานะคะเดินทางสายกลางให้ได้ไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วเราจะมีความสุขการดูดวงก็เช่นเดียวกันดูเป็นแนวทางพออาจารย์ไม่ควรไม่สอนให้คนงมงายนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือมันอยู่ที่ตัวเรานะคะทุกอย่างมันคือการกระทำการความคิดของเราอะค่ะมันสำคัญที่สุดอันดับต้นมากๆนะคะที่อาจารย์ต้องพูดเพราะว่าบางทีบางครั้งพลังงานของชาวราศีกันบางทีมันจิตหลุดหรือบางทีบางครั้งเราอาจจะรู้สึกแบบมีความคิดอะไรต่างๆที่มันเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราเพราะเราเป็นมนุษย์เนาะรักโลกกดลงเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะอาจารย์ยังเป็นเลยบางครั้งไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นแค่เราทำให้มันดีที่สุดละกันเท่าที่เราจะทำได้ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องดีวันสองวันทันทีไม่ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของเราเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างถ้าเป็นไปได้การสวดมนต์บททั่วไปเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านนั่งสมาธิสัก1นาทีขึ้นไป60วินาที1นาทีใช่มั้ยคะนั่งสัก5นาทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ10นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อวันแล้วคุณจะมีความสุขแต่ถ้าบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิการวาดรูปการวาดเขียนนะคะหรือว่าการถักนิตติ้งทำงานฝีมือบางคนอาจจะเป็นการอยู่กับธรรมชาติบางคนอยู่กับน้องหมาน้องแมวบางคนปลูกผักปลูกต้นไม้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยอุ้ยมีความสุขนั่นคือพลังงานธรรมชาติที่บำบัดหรือบางท่านอาจจะฟังเพลงปรับสมาธิอย่างตัวอาจารย์จะชอบฟังเพลงปรับสมาธิที่มีเสียงแบบน้ำตกอะไรเงี้ยเสียงธรรมชาติเสียงมีเสียงนกบ้างอะไรเงี้ยเสียงน้ำที่มันไหลตามแบบแม่น้ำลำธารอะไรเงี้ยอาจารย์ชอบมากนั่นคือแบบ ASMR ของอาจารย์จะเป็นแบบนั้นที่ทำให้อาจารย์มีสมาธิมากคือแล้วแต่คนแล้วแต่เวของแต่ละคนฉะนั้นหาเวของตัวเองที่ทำให้เกิดสมาธิถ้าเรามีสมาธิสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะบังเกิดกับคุณนะคะขออนุญาตฝากเอาไปแค่นี้ขอให้ตัวคุณและครอบของคุณสุขภาพใจและกายแข็งแรงมากๆแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะมีแต่คนรักคนเมตตานะโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ